สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยากจะทานห่านค่ะเลยพาเพื่อนๆมาชิมห่านร้านเบียร์โภชนานะคะเบียร์โภชนาเขาเปิดมามากกว่า30ปีแล้วนะคะอยู่ปากซอยแจ้งวัฒนะ11นะคะหรือง่ายๆก็คือทางออกศูนย์ราชการประตูทางออกศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะส่วนเมนูของร้านเบียร์นะคะเขาก็จะมีห่านพะโล้เป็ดพะโล้นะคะแล้วก็พวกเครื่องในไส้ปีกลิ้นนะคะส่วนเมนูตุ๋นก็จะมีทั้งตุ๋นมะนาวดองตุ๋นดอกไม้จีนนะคะกระดูกหมูห่านตุ๋นได้หมดเลยนะคะส่วนเมนูผักเขาก็จะมีผัดคะน้าหมูกรอบค่ะจานนี้เด็ดมากค่ะเพื่อนๆคะน้ากรอบแบบเกินบรรยายค่ะวันนี้เราก็มาชิมทั้งลิ้นเป็ดเครื่องในนะคะแล้วก็ตุ๋นเนี่ยเราขอเป็นตุ๋นเป็ดฟักนะคะมะนาวดองอันนี้คือหอมมากดีมากงานดีค่ะเพื่อนๆกับข้าวเริ่มมาแล้วค่ะดูหน้าตาสิคะน่าทานไหมที่นี่นะคะที่ร้านเบียร์โภชนาเนี่ยเขาจะจำกัดที่จอดรถนิดนึงนะคะถ้าเรามาในเวลาที่สามารถจอดได้คือจอดขอบถนนประตูทางออกของศูนย์ราชการแล้วเราก็เดินมานิดนึงนะคะประมาณไม่ถึง100เมตรร้านก็จะอยู่ปากซอยแจ้งวัฒนะ11หรือว่าประตูทางออกที่เราจะเลี้ยวซ้ายไปปากเกร็ดอย่างเงี้ยค่ะหาไม่ยากค่ะเพื่อนๆพิมพ์เข้าไปเลยค่ะเบียร์โภชนาเดี๋ยวจะขึ้นพิกัดให้นะคะเพื่อนๆก็มาตาม Google Map ได้เลยไม่หลงแน่นอนค่ะร้านเปิด10โมงถึง6โมงเย็นนะคะแต่ติ้งเชื่อว่าประมาณสักบ่าย2บ่าย3เนี่ยของก็เริ่มจะหมดไปบางเมนูแล้วนะคะสำหรับติ้งนะคะร้านนี้ติ้งให้ผ่านเลยค่ะต้องมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆไว้มีร้านไหนดีร้านไหนเด็ดจะแวะมาแนะนำกันอีกนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วจ้า